กกต.ยันไม่กระทบโรดแม้เปลือกสว.หลังศาลสั่งเพิกถอนระเบียบย้ำคำนึงถึงสิทธิประชาชนการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 16:15 น.แสวงรับฟังศาลเป็กกลางหลังเพิกถอนระเบียบแนะนำตัวผู้สมัครสว.ย้ำกกต.คำนึงถึงสิทธิประชาชนเป็นหลักยันไม่กระทบกระบวนการเลือกไม่ห่วงคนร้องเพิ่มเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาสว.ข้อ7 8และ11 2ว่ายังไม่เห็นรายละเอียดแต่ในชั้นสำนักงานอะไรที่ศาลตัดสินแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็ดำเนินการตามนั้นถ้าเป็นเรื่องการให้สิทธิ์กับประชาชนมากขึ้นสำนักงานจะคำนึงถึงตรงนี้เป็นหลักก็จะเสนอให้กับกกต.อ่านข่าวด่วนศาลเป็กสั่งเพิกถอน5ข้อระเบียบแนะนำตัวสว.แต่ยังห้ามผู้สมัครแนะนำผ่านสื่อเมื่อถามว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นเรื่องของกกต.แต่โดยหลักการถ้าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติสามารถเดินต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นไปตามโรดแมปเมื่อถามว่าหากเพิกถอนไปแล้วใบประวัติแนะนำตัวสามารถเขียนเกิน2หน้ากระดาษ A4 ได้จะกระทบต่อกระบวนการทำงานของกกต.หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่กระทบเมื่อถามว่าจากคำพิพากษากกต.ทำเกินกว่าหน้าที่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนใช่หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าตนพูดไปหลายครั้งแล้วระเบียบแบบนี้ใช้ลักษณะนี้มาโดยตลอดเมื่อศาลพิพากษาว่าเราควรให้สิทธิประชาชนมากกว่านี้เราก็ต้องรับฟังต่อข้อถามว่ากังวลว่าจะมีคนไปร้องเรียนเพิ่มหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นสิทธิของประชาชนฟิล์มธนภัทรสปอยเตรียมเจอร่างทองที่2ใหญ่และชัดกว่าเดิมน้ำหนักลงเร็วไม่วูบบันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 13:00 น.ฟิล์มธนภัทรสปอยเตรียมเจอร่างทองที่2ใหญ่และชัดกว่าเดิมไม่ต้องห่วงน้ำหนักเร็วแต่ไม่อดกินครบ3มื้อไม่มีวูบแข็งแรงดีเรียกว่าทำเอาแฟนๆสาวแท้สาวเทียมถึงกับกรีดกราดกันเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงหนุ่มฟิล์มธนภัทรกาวิละได้โพสต์ร่างทองที่ตั้งใจปั้นมาฉลองวันเกิดของตัวเองแต่ใดๆก็มีหลายคนต่างพากันเป็นห่วงสุขภาพของนักแสดงหนุ่มที่ดูจะโหมลดน้ำหนักเพียงแค่1เดือนครึ่งลงไปถึง8กิโลกรัมล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มผู้สื่อข่าวจึงได้กระแสถามถึงวิธีการลดน้ำหนักพร้อมทั้งเรื่องสุขภาพว่าตอนนี้เป็นอย่างไรซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าผมไม่ได้อดอาหารกินอิ่ม3มื้อจุดเริ่มต้นเราอยากมีมานานแล้วโปรเจกต์แม่หยัวละครพีเรียดคิดว่าน่าจะได้ถอดเสื้อบ่อยมากเลยอยากปั้นหุ่นให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วใกล้วันเกิดด้วยถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ให้ตัวเองด้วยก็ที่สุดในชีวิตแล้วครับยิ้มเป็นร่างทองตอนนั้นร่างทองแล้วกำลังไปร่างต่อไปแล้วมันลดไปแล้วตอนนี้กำลังเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นตอนนั้นใช้เวลา6สัปดาห์ที่ไดเอท 100% กินอาหารตามโปรแกรมคาร์ดิโอตามโปรแกรมเป๊ะเดินเร็วบนลู่อาทิตย์หนึ่งประมาณ 10-12 ชั่วโมงกินข้าวประมาณ 5-6 ช้อนต่อมื้อเราทดแทนด้วยเนื้อสัตว์ที่เยอะถามว่าต้องใช้ความอดทนแค่ไหนแรกๆอดทนครับหลังๆมีความสุขเพราะเราเอนจอยกับการไดเอทอยากไปให้ถึงเป้าหมายภายใน6สัปดาห์ลดจากน้ำหนัก68กิโลเหลือ60กิโลเราต้องสตาฟร่างทองไว้ยังไงบ้างจริงๆต้องไปร่างต่อไปแล้วครับเพิ่มไซส์จะให้ลีนแล้วใหญ่ขึ้นนิดหน่อยทุกส่วนครั้งก่อนลีนจริงแต่บางส่วนเล็กไปหลายหลังขาและอื่นๆฟีดแบ็กลงรูป
ดีครับทุกคนชอบยิ้มก็ยังมีเก็บไว้อยู่ยังลงไม่หมดไม่มีการรีทัศน์นะในละครได้เห็นแน่นอนเป็นร่างทองที่สองจริงๆหลายคนเป็นห่วงเพราะด้วยระยะเวลาที่ลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็ว8กิโลภายใน6สัปดาห์ห่วงในเรื่องของสุขภาพช่วงกระบวนการไดเอทจะทำให้ค่อนข้างสูญเสียน้ำไขมันในร่างกายอย่างรวดเร็วบางทีทำให้หน้าตอบอย่างรวดเร็วมีวูบไหมเพราะน้ำหนักลงเร็วมากไม่มีครับดูแลตัวเองแข็งแรงดีแต่ต้องเสียสละหลายๆอย่างอาทิออกไปกินข้าวกับเพื่อนออกไปนอกบ้านเพราะในหนึ่งอาทิตย์จะได้กินข้าวนอกบ้านมื้อเดียวอีก20มื้อเป็นอาหารที่เตรียมเองเน้นเนื้อสัตว์เป็นเฉพาะช่วงไดเอทพอจบช่วงนั้นก็เพิ่มปริมาณอาหารขึ้นมาอีกทุกวันนี้ก็กินบ่อยมากวันก่อนกินไอติมไป8ลูกเริ่มกลับมาเพิ่มการกินแล้วเทรนเนอร์ให้โควต้าเราก็ใช้ให้คุ้มกลายเป็นคนคลั่งออกกำลังกายผมว่ามันเป็นความสนุกมากกว่าไม่ถึงกับคลั่งหรอกว่างก็ไปถ้าอาทิตย์ไหนไม่สะดวกจริงๆมีงานก็ข้ามไปก่อนแต่ว่าเรื่องอาหารค่อนข้างซีเรียสเพราะเข้าใจว่าตอนเอาออกมันยากแค่ไหนด่วนสันเป็กสั่งเพิกถอน5ข้อระเบียบแนะนำตัวสว.แต่ยังห้ามผู้สมัครแนะนำผ่านสื่อการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 15:52 น.ปิดสารเป็กกลางสั่งเพิกถอน5ข้อระเบียบแนะนำตัวสว.ติดประกาศแนะนำตัวออกสื่อสาธารณะให้ประชาชนรู้จักได้ด้วยการสั่งเพิกถอนระเบียบกกต.บางข้อที่สั่งห้ามชี้เป็นการออกระเบียบไม่ชอบด้วยกม.แต่ยังห้ามผู้สมัครทุกคนแนะนำตัวสื่อเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่24พฤษภาคม2567ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว. 2567ในส่วนข้อ3ข้อ7ทั้งฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ8เฉพาะฉบับแรกที่บังคับใช้ในช่วงวันที่27เมษายน67ถึงวันที่15พฤษภาคม67และข้อ11 2และ3ให้ผลย้อนหลังนับตั้งแต่ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้ง2ฉบับในคดีที่นายเทวฤทธิ์มณีฉายบรรณาธิการสำนักข่าวประชาไทยยื่นฟ้องกกต.และคดีที่นายพนัททัศนียานนท์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพวกรวม6รายยื่นฟ้องกกต.และประธานกกต.ร้องขอให้เพิกถอนระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวเลือกสว2567เนื่องจากเห็นว่าระเบียบดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้ขาดการมีส่วนร่วมประชาชนตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ศาลให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้สว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมีหน้าที่สำคัญหลายประการและมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและมีผลบังคับใช้กับทุกคนในราชอาณาจักรไทยดังนั้นการทำหน้าที่ของสว.ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยจึงควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. 0.2561 กำหนดให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองไม่ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกแต่รัฐธรรมนูญได้มีการรับรองเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเห็นการคิดการเขียนการโฆษณาการสื่อความหมายอื่นๆการที่กกต.ออกระเบียบดังกล่าวด้วยการจำกัดข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สมัครรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้สมัครสว.สามารถแนะนำตัวเฉพาะกับผู้สมัครสว.ด้วยกันเท่านั้นและการห้ามผู้สมัครในสายอาชีพสื่อมวลชนและศิลปินนักแสดงใช้ความสามารถในวิชาชีพของตัวเองเพื่อประโยชน์ในการแนะนำนั้นจึงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครสว.เกินกว่าเหตุและถือว่าไม่เป็นการรักษาความมั่นคงของรัฐ
หรือความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือเพื่อรักษาศีลธรรมอันดีของประชาชนระเบียบนี้จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญส่วนระเบียบข้อ 11.5 ที่กำหนดห้ามผู้สมัครแนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนั้นศาลเห็นว่าระเบียบข้อนี้เป็นการห้ามเฉพาะผู้สมัครสว.ไม่ได้เป็นการห้ามสื่อมวลชนจึงไม่อาจมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อในการนำเสนอข่าวสารแต่อย่างใดจึงพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว. 0.2567 ในส่วนข้อ 3 ข้อ 7 ทั้งฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 8 เฉพาะฉบับแรกที่บังคับใช้ในช่วงวันที่27เมษายน67ถึงวันที่15พฤษภาคม67และข้อ 11, 2 และ 3โดยให้ผลย้อนหลังนับตั้งแต่ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้ง2ฉบับ